ทีนี้เราลองมาอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือลุงโชคนะครับก็เชิญลุงโชคเลยครับนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรวมทั้งอาจารย์ด้วยอยู่ใกล้กันมาเจอกันที่กรุงเทพนะครับก็ตัดสินใจอยู่นานอยู่เหมือนกันว่าจะมาดีไม่ดีนะครับเพราะว่ายังไงล่ะกลัวว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยหลายคนว่ามันเป็นเรื่องที่ห่างตัวไกลตัวเนาะนะครับการสื่อสารเนี่ยไม่ง่ายเหมือนของคุณสุภชัยเนาะมันมีเรื่องของเทคโนโลยีมาช่วยแล้วก็มันเห็นภาพที่อะไรชัดเจนนะครับแต่ของผมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาสิ่งที่ผมพูดแล้วก็มันเป็นเรื่องของแนวคิดหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นตะกี้เห็นอาจารย์ถามว่าใครเป็นเกษตรกรบ้างก็ยกมือกันหลายคนนะครับตอนนี้ผมก่อนจะเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังเนี่ย ก็อยากจะทำความเข้าใจกับทุกท่านอย่างนี้ว่าถ้าดูในเรื่องของแนวคิดนะครับเกษตรกรหรือภาคเกษตรเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะข้อมูลที่จะให้พวกเราได้ตัดสินใจว่าอยากเป็นเกษตรกรไหมเนาะเพราะว่าถ้าดูเกษตรกรจริงๆเนี่ยในอดีตเนี่ยเกษตรไม่ได้เป็นอาชีพนะครับเกษตรไม่ได้เป็นอาชีพและปัจจุบันก็ยืนยันได้ว่าถ้าใครทำเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเนี่ยก็ต้องเตรียมรับกับความไม่สมหวังได้นะครับเพราะว่าถ้าจะเอามิติในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ทำอย่างอื่นน่าจะได้ดีกว่านะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปก่อนผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็แล้วกันว่าเดี๋ยวนี้ตามนโยบายของรัฐนะครับค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนาะปีเดือนนึงก็ประมาณ 9,000 ปีนึงก็แสนกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเกษตรเป็นอาชีพเนี่ยให้ได้แสนนึงเนี่ยอันนี้ความเป็นจริงนะไม่เอาตัวเลขของคุณสุภชัยถ้ายังทำแบบเดิมเนี่ยคงไม่ได้เหมือนตัวเลขของคุณสุภชัยแน่นอนอันนี้เรื่องจริงนะ300บาทเนี่ยยังจะได้เงินมากกว่านะครับแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบรรพบุรุษเราเนี่ยทำเกษตรไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะมันเป็นวิถีชีวิตมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันเป็นเรื่องขององค์ความรู้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเกษตรมันเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมมันใหญ่กว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาทำเป็นอาชีพนั้นเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอะไรหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับถ้าวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เรื่องของการลงทุนเนาะลงทุนสูงใช้เวลานานใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัยโอ้โหเยอะแยะคุณสุภชัยยกตัวอย่างให้เห็นตะกี้ปัญหาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนถึงไม่มีเงินแล้วก็ไปทำเกษตรไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับแต่ถ้าจะเอาเกษตรเป็นวิถีเป็นตัวชี้วัดในเรื่องอื่นเนี่ยสู้ได้ผมยืนยันว่าทั้งชีวิตผมเนี่ย20กว่าปีที่ผมทำเกษตรเนี่ยผมสู้ได้แน่นอนเพราะผมปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเนาะผมจบเทคโนโลยีการเกษตรเมื่อสัก30ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไปใช้หลักวิชาการต่างๆเนี่ยทำแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของตัวเลขนะตัวเลขผลผลิตต่อไร่เพราะว่าผมเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันเมื่อก่อนเพราะว่าเราถูกสอนถูกเรียนมาอย่างนั้นว่าถ้าเราได้ผลผลิตสูงก็ทำให้เรามีรายได้สูงใช่ไหมแล้วเราค่อย
มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะเรามีเงินอันนี้คือวิธีคิดหลักที่ผ่านมาแล้วก็คนในสังคมก็ยังคิดอย่างนั้นเป็นจำนวนมากนะครับแต่ปัจจัยอื่นล่ะที่เราต้องไปเกี่ยวข้องดินฟ้าอากาศเป็นยังไงนะครับเรื่องราคาเป็นยังไงนะครับผลผิดที่เราผิดมาได้ราคาเป็นยังไงล่ะกำหนดได้ไหมก็กำหนดไม่ได้ผมเลยเปรียบเทียบให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านฟังก็ไม่ต่างอะไรกับเล่นการพนันเนาะใช่ไหมใครเล่นที่เล่นหวยเนี่ยต้องขอโทษที่ยกตัวอย่างเรื่องอบายมุขเนาะใครที่เล่นการพนันก็จะรู้ดีว่ามันไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะออกอะไรถ้ารู้ก็ถูกกันหมดใช่ไหมเพราะบ้านเกษตรก็เหมือนกันไม่มีใครรู้หรอกว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ทำไปสุ่มสี่เสี่ยงไปอย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือความเชื่อที่ผมเคยประสบมานะครับที่ไปทำการเกษตรเพื่อให้มีรายได้เยอะนะครับสุดท้ายจริงๆผมก็ต้องสูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างไปนะครับสูญเสียในเรื่องของทรัพยากรที่ดินป่าไม้นะความอุดมสมบูรณ์ของดินสูญเสียแม้กระทั่งเวลาด้วยนะแต่ว่าถ้าคิดในมุมกลับเวลาที่เสียไปเพื่อเป็นการเรียนรู้นี่ก็ถือว่าคุ้มนะผมเรียนปริญญาตรีรุ่นผมนะเรียน2ปีเพราะผมจบปวสแต่ผมมาใช้ชีวิตในการทำการเกษตรที่มุ่งเน้นอย่างเนี้ยประมาณ 4-5 ปีนะครับก็คิดว่าผมก็เรียนปโทปเอกไปก็แล้วกันจบเนาะหลังจากนั้นมาผมปรับวิธีคิดใหม่นะครับเป้าหมายต่างกันก็คือเอาในเรื่องของการเกษตรที่สู้ได้ก็คือในเรื่องของความสุขสอดคล้องกับคุณปิยทัศน์นะครับที่ว่าถ้าเอาเกษตรเป็นตัวชี้วัดในเรื่องความสุขเนี่ยสู้ได้เพราะนิยามคำว่าความสุขของผมคืออะไรมีกินมีใช้มีกินมีใช้ก็ภาคเกษตรเราสามารถที่จะสร้างอาหารขึ้นได้นะครับสร้างอาหารขึ้นได้ผลิตอาหารเองได้นะครับอันเนี้ยนะครับถือว่าอาหารถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับในการดำรงชีพซึ่งภาคเกษตรสร้างได้นะครับสร้างได้นะครับไม่เจ็บไม่ไข้ทำได้ไหมการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราจะเห็นว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเกิดจากการที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายหรือสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย2ทางคือ1ปากกับ2จมูกเพราะฉะนั้นก็ไม่พ้นในเรื่องของอาหารการกินอีกนะครับอุบัติเหตุนี่มันค่อยไปป้องกันเอาแต่ว่าเรื่องเจ็บเรื่องไข้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเองได้ภาคเกษตรสร้างได้เพราะฉะนั้นคนเราจะมีเงินมากมายแต่เจ็บไข้ได้ป่วยเอาไม่เอาไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าเป็นคนทำเงินเดือนก็ระวังนะครับบั้นปลายชีวิตอาจจะมีเงินเยอะนะแต่ว่าก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะต้องดูแลสุขภาพด้วยไม่งั้นไม่มีประโยชน์เนาะมีเงินมากมายแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยล้มนอนมอนเสือเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวแค่30กว่าก็เริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการกินการใช้เป็นหลักเนาะเรื่องที่3นะครับมิตินี้นะครับไม่ค่อยมีใครมองถึงก็คือในเรื่องของสังคมเรื่องความอบอุ่นของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นภาคเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าย้อนไปจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่ครบกันนะครับพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายเราอยู่เป็นครอบครัวขยายได้ซ้ำไปแต่ตอนหลังมาก็สภาพเหมือนกับคุณสุประชัยว่าใช่ไหมมีแต่คนแก่กับเด็กแค่นั้นเองนะครับและเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะภาคเกษตรภาคเมืองก็เหมือนกันนะครับส่งลูกเรียนสุดท้ายลูกก็ไปอยู่อีกที่นึงก็แยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่หมดเลยนะครับแล้วมันจะอบอุ่นได้ไงแล้วก็ผมเคยเห็นโฆษณานะทางทีวีที่มีคนแก่คนหนึ่งก็กินข้าวกับแมวแล้วก็ควายเปลไปแล้วก็ลำพึงลำพันในใจว่าเขายุ่งเขาไม่มีเวลานะ
ก็ไปดูก็แล้วกันว่าโฆษณาอย่างนั้นมันเจ็บปวดขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยผมคิดว่าต้องทำได้นะครับต้องทำได้เพราะฉะนั้นพอปรับวิธีคิดแล้วเนี่ยค่อยไปหาเครื่องมือเนาะค่อยไปหาเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือของผมก็ถ้าพูดณวันนี้มันสอดคล้องกับ AEC ยังไงนะครับแล้วก็วิถีเกษตรที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันสอดคล้องกับ AEC ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าภาคเกษตรของไทยในอดีตนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของอาหารแน่นอนชัดเจนนะครับชัดเจนเพราะฉะนั้นระบบการผลิตเนี่ยนะครับเขาต้องเก็บขึ้นยุ้งขึ้นฉางเก็บไว้ปีต่อปีนะครับบางท้องถิ่นนะครับข้าวในฤดูกาลใหม่ยังไม่ออกรวงเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะกินข้าวหมดซะด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็บอกว่าไม่เห็นหน้าน้องเนี่ยเขาไม่กินข้าวหมดยุ้งเลยนะน้องนี่หมายถึงข้าวปีที่สองอ่ะนะครับนอกจากมั่นคงในเรื่องของปริมาณแล้วเนี่ยในเรื่องของคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นข้าวเมื่อก่อนเนี่ยปลอดภัยนะครับอันนี้คือภูมิปัญญานะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นยุ้งฉางในชนบทอันนั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษนะครับแล้วก็เชื่อมโยงในวัฒนธรรมของอีสานยิ่งจะลึกซึ้งมากกว่านี้นะครับในความหลากหลายชีวภาพนะครับชัดเจนนะครับในอดีตเนี่ยถือว่ามีความหลากหลายชีวภาพมากนะครับพันธุ์ข้าวแทบจะทุกจังหวัดมีพันธุ์ข้าวของแต่ละท้องถิ่นแต่ละอำเภอมีพันธุ์ข้าวของแต่ละท้องถิ่นเพราะอะไรเพราะสภาพดินฟ้าอากาศหรือความอุดมสมบูรณ์ของดินแตกต่างกันนะครับแต่ปัจจุบันเรามีพันธุ์ข้าวอะไรไม่กี่สายพันธุ์แต่ใช้ได้ทั่วประเทศเลยโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดมากปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเข้าทางหมดเข้าทางไงก็คือคุณก็ต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนั่นเองซึ่งปัจจัยการผลิตต่างๆเราจะไม่เห็นว่ามันไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรแล้วไงเข้าทางไหมล่ะก็คนขายปัจจัยการผลิตก็ที่ทำอะไรกับภาคเกษตรก็โตขึ้นแต่ภาคเกษตรก็แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูใน2เรื่องนะ2เรื่องที่ผมพูดมาเรื่องของความมั่นคงของอาหารและก็เรื่องของความหลากหลายชีวภาพเนี่ยมันอยู่ในวิถีเกษตรเรามาตั้งนมนานแล้วล่ะนะไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะฉะนั้นผมคิดว่า AC ที่พูดกันไม่กี่ปีมานี้นะก็พยายามที่จะทบทวนเหมือนกันว่าการพัฒนาประเทศต่างๆเนี่ยมันส่งผลต่อเรื่องอื่นด้วยนะครับไม่ใช่มองมิติในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับมองแต่เรื่องของรายได้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูในเรื่องของรายได้นะครับหลายคนก็พูดในเรื่องของ GDP ผมกลับมองอีกมุมหนึ่งว่า GDP มันจะมีประโยชน์ยังไงในเมื่อมันรวยเฉพาะคนที่อยู่ด้านบนอะคนที่อยู่ด้านล่างคนเป็นผู้ที่คนทำอยู่ด้านล่างเนี่ยเป็นหนี้ทุกครัวเรือนอ่ะมีใครกล้าพูดไหมล่ะมีใครยอมรับความจริงไหมล่ะนะครับตอนนี้เป็นหนี้ทุกครัวเรือนที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยบังเอิญเป็นอะไรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะต้องอบรมลูกค้าทกส.ผมเห็นแล้วโอ้โหเนี่ยNPL ทั้งนั้นนะครับเป็นหมื่นๆคนนะครับเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเดียวที่ทำการเกษตรและไม่ใช่เป็นหนี้กัน 3-4 ปีนะโน่นเป็นหนี้20ปีนะครับหนี้แล้วหนี้อีกนะครับเป็นภาพที่หดหู่มากแต่ว่าเราก็หลงติดกับโอ้เราปลูกข้าวได้อันดับหนึ่งของโลกเป็นคนส่งข้าวที่ได้อันดับหนึ่งของโลกนะส่งยางพาราได้อันดับหนึ่งของโลกส่งข้าวโพดได้อันดับหนึ่งของโลกเราไปติดอยู่ตรงนี้เราไปติดในเรื่องของปริมาณนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงไม่ค่อยดีใจว่าเราได้แชมป์
แต่ว่าผมอยากให้คนที่ทำให้ได้แชมป์อ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ดิเพราะฉะนั้นผมจะเห็นที่ผมพูดมาผมจะชี้ให้เห็นว่าเรามองมิติเดียวมาโดยตลอดนะครับนะครับแล้วก็มิติเดียวโดยตลอดยังไม่พอนะคนที่ทำเนี่ยกลับเป็นหนี้เรื่องของเศรษฐกิจอีกหนี้ในเรื่องของเงินอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมหลุดตรงนี้มานะครับผมไปอยู่อำเภอวังน้ำเขียวเมื่อปี2526นะครับก็คิดไม่ต่างจากคนในสังคมตอนนั้นนะครับก็คิดว่าตัวเองรู้อะไรมากมายเนาะคิดว่าจบปริญญาตรีแล้วก็คิดว่าจะมีความรู้แต่จริงๆไม่ได้มีความรู้อะไรมากเนาะสิ่งที่จะต้องไปเรียนรู้อีกภายนอกอีกเยอะมากมากและปัจจุบันก็ยังเรียนไม่จบผมจะเรียนจบก็ต่อเมื่อนั่นแหละวันที่ผมตายนะครับยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องเรียนรู้ต่อไปก็คือเรียนรู้เพื่อจะอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับคงเบื้องต้นคงจะพูดไว้แค่นี้เดี๋ยวจะก็ดูเรื่องของเครื่องมือที่ผมลองมาใช้ดูเนาะว่าจะแก้โจทย์ที่ผมได้พูดไว้ได้ไหมเนาะเดี๋ยวขอภาพเลยครับโอเคที่จริงกดให้ผมดีกว่าผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ช่วยกดให้นิดนึงคุณสุภชัยขอบคุณมากครับผมไปอยู่ที่นั่นเมื่อปี2526เนาะก็ด้วยอะไรอะด้วยเห็นพื้นที่ด้วยเห็นศักยภาพของที่นั่นนะครับผมเป็นคนทางภาคใต้นะแต่ว่าไปเติบโตที่อีสานนะเรียนที่โคราชแล้วก็ไปจบที่เชียงใหม่ก็เห็นพื้นที่ตรงนี้ว่ามันเหมาะที่จะทำการเกษตรเพราะเราเรียนเกษตรมานะครับก็คิดไม่ต่างจากคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าดูต้นทุนของที่นี่ดั้งเดิมต้นทุนทางธรรมชาตินะก็คือนี่คือดงพญาเย็นนะนี่คือดงพญาเย็นผมอยู่ในขอบดงพญาเย็นกลางดงพญาเย็นก็คืออำเภอปากช่องเพราะฉะนั้นผมอยู่ขอบด้านทิศตะวันตกของดงพญาเย็นนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นต้นน้ำของแม่น้ำมูลเป็นต้นน้ำของแม่น้ำบางปะกงนะครับบางส่วนนะครับแล้วก็สภาพป่านี่อุดมสมบูรณ์มากแต่ว่าเนื่องจากว่าเราใช้ทรัพยากรที่ผิดพลาดเชิงนโยบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสัมปทานในเรื่องของการตัดไม้ก็ดีนะเมื่อก่อนในการตัดไม้ถือว่าเป็นรายได้เข้าสู่รัฐอ่ะนะครับยุคนั้นนะยุคปี07นะที่เรามีกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติเริ่มใช้ครั้งแรกแต่แล้วตอนมาก็มีพืชเศรษฐกิจเหล่านี้เข้ามานะครับภาพต่อไปครับก็เป็นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังเนี่ยผลพวงจากการที่เราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจไงอยากได้รายได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1นี่พูดชัดเจนในเรื่องของการปฏิวัติเขียวนะครับใช้เทคโนโลยีใช้พันธุ์ระบบชลประทานใช้หลักวิชาการนะครับเข้ามาทำการเกษตรแต่เป็นการเกษตรที่ไม่สอดคล้องกับวิถีดั้งเดิมของบรรพบุรุษเราเราไม่ได้กินข้าวโพดนะนะครับข้าวโพดเนี่ยปลูกเพื่อเอาไปทำอาหารสัตว์เพราะฉะนั้นคนผลิตก็คือปลูกให้ได้เงินเอาเงินไปซื้อของกินนะครับอันนี้คือวิธีคิดผมคล้ายๆกับหลายๆคนในตอนนั้นนะครับจากป่าหมดนะครับที่ดินก็เสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะเห็นว่าปัญหาที่ติดตามมาเนาะนะครับหน้าแล้งก็ไฟไหม้ไฟป่าหน้าฝนก็เกิดการชะล้างนะครับอันนี้คือภาพของวังน้ำเขียวนะเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับมันจะต่างจากวังน้ำเขียวเมื่อ 2-3 ปีอีกนะเดี๋ยวไอ้นั้นปัญหาทีหลังเดี๋ยวค่อยพูดกันนะครับเราเห็นว่าจุดซ้ายสุดนะครับจุดซ้ายสุดในแผนที่นะครับก็คือจุดที่ผมอยู่นะครับด้านซ้ายนะครับถ้าตามแผนที่นะครับ
อันนี้คือต้นน้ำมูลนะครับน้ำมูลก็หลายมันก็จะประกอบด้วยลำตะคองลำบะเพิงนะครับลำเชียงสานะครับแล้วก็ไหลรวมกันเป็นแม่น้ำมูลก็นู่นไปลงแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจากสภาพปัญหาตรงนี้นะครับผมเองก็ได้มีโอกาสตอนนี้เริ่มสวมหมวกสวมหมวก2ใบเหมือนคุณสุประชัยนะครับผมเห็นด้วยนะในแนวทางสวมหมวก2ใบใบที่1ก็คือเป็นเกษตรกรอีกใบนึงก็คือได้เข้าไปช่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับก็คือมูลที่คุ้มครองสัตว์ป่าเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปทำงานตรงนี้นะครับทำให้เราได้ไปเรียนรู้กับผู้รู้ที่เป็นชาวบ้านนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพ่อผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมนี่แหละนะครับที่ทำให้ผมได้ไปซึมซับเอาแนวคิดของท่านแล้วก็เห็นรูปแบบของท่านเอ๊ะมันก็บริบทของสังคมของวังน้ำเขียวเนี่ยคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นต้นทุนธรรมชาติที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เอารูปแบบนะครับผมว่ารูปแบบตรงนั้นเครื่องมือตัวนั้นมาใช้ที่วังน้ำเขียวเนี่ยผมคิดว่าถึงตอนนี้ผมคิดว่าผมคิดถูกนะครับคิดถูกนะครับอันนี้ภาพที่ผมเริ่มนะครับถ้าไปทันนี้มันไม่มีภาพนี้แล้วเนาะก็คือเริ่มจากสิ่งที่อะไรอะใกล้ตัวทำจากง่ายไปยากนะครับเมื่อก่อนผมปลูกข้าวโพดเป็นร้อยไร่แต่ว่าก็ไม่เคยกินข้าวโพดสักฝักปีไหนปลูกมันก็ไม่เคยกินมันสักหัวหนึ่งนะครับตอนหลังก็เลยหันมาปลูกกล้วยของง่ายไหมง่ายนะครับแล้วระหว่างกล้วยปลูกอะไรก็ปลูกพวกพืชผักต่างๆนะครับพริกมะเขือนะครับกลับไปอีกนิดนะครับคุณสุประชัยโทษทีเด็ก2คนไม่ใช่เด็กมากินดินนะคือลูกชายผม2คนปัจจุบันก็จบมหาลัยทั้งคู่แล้วนะครับบังเอิญตอนนั้นผมถ่ายรูปเก็บไว้นะครับแล้วก็พอพืชผักหรือว่ากล้วยเหล่านั้นมันออกผลผลิตมาเราก็เรียนรู้ในการจัดการเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาของภาคเกษตรปัญหาในเรื่องของวิธีคิดซึ่งลืมนะซึ่งลืมนะครับเพราะฉะนั้นชาวนานะครับก็มุ่งเน้นที่จะปลูกให้ได้แค่ข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวเปลือกไปให้โรงสีจัดการอันนี้วิธีคิดเลยนะซึ่งต่างจากบรรพบุรุษของเราที่ได้ข้าวเปลือกแล้วเอาข้าวเปลือกไปขึ้นยุ้งขึ้นช้างแล้วก็มาแกะข้าวเปลือกเองสีข้าวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอเราทำจะได้เฉพาะผลผลิตเนี่ยนะครับมันก็เลยติดกันหมดเลยนะครับไม่มีการจัดการผลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นผมเองถึงแม้เราจะทำกล้วยแต่ว่าเรามีวิธีคิดที่ชัดว่าถ้าได้กล้วยแล้วเอากล้วยมาทำอะไรเอามาตากเอามาทำน้ำส้มเอามาทำอย่างอื่นได้ที่จัดการเพราะฉะนั้นถ้าวิธีคิดอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างอื่นก็ได้เดี๋ยวผมจะเฉลยตอนสุดท้ายเหมือนกันว่าตะกี้ผมคุยกับอาจารย์ชันชัยเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มีนาเหมือนกันคุณสุประชัยแต่ว่าเนี่ยนาผมก็มีอยู่ไร่ไม่เกิน2ไร่มีนิดเดียวนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เน้นในเรื่องผลผลิตที่สูงเนาะปลูกไว้กินแล้วก็เอาพันธุ์ข้าวที่มันทนต่อสภาพพื้นที่อ่ะนะผมปลูกข้าวที่โรงสีไม่ซื้อก็คือเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้านแต่มันกินอร่อยผลผลิตไม่สูงนะครับแล้วก็มีโรงสีเล็กๆของเราไว้จัดการกันเองนะครับพอผมสีข้าวเนี่ยผมเองเนี่ยรู้ทันทีว่าโอ้โหตัวเลขมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกนะว่าผมไม่ดีใจหรอกว่าที่ชาวนาได้ข้าวต่อไร่ผลผลิตสูงแต่ว่าถ้าคุณได้เฉพาะข้าวเปลือกไปเนี่ยคนที่ได้มากกว่าคุณคือโรงสีไงใช่ปะคนที่ได้มากกว่าโรงสีก็คือพ่อค้าส่งออกไงมันก็เป็นช่วงไงเพราะฉะนั้นของผมเนี่ยได้นิดนึงแต่ว่าผมจัดการให้ครบวงจรอย่างน้อยมีกินเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าผมมีข้าวแค่นี้ผมก็ไม่พอขายเพราะว่าเวลาใครไปกินข้าวที่สวนผมทำไมมันอร่อยก็เลยมีคนมาแซวผมว่าลุงโชคขายข้าวเป็นจานว่ะยิ่งหนักไปกว่านั้นนะครับแต่หลักๆ ก็คือปลูกไว้กินนะแล้วก็เห็นในเรื่องของคุณค่าของบรรพบุรุษนะครับที่ได้เก็บ
พันธุกรรมเหล่านี้ไว้ให้เรานะครับเนี่ยยุ้งข้าวของผมนะครับก็มีตังเล็กๆนะครับเป็นภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษให้ไว้นะครับภาพต่อไปเลยครับในเรื่องของความหลากหลายนะครับจากตะกี้ภาพของเด็กที่มีต้นกล้วยอย่างเดียวผมก็ปลูกทุกอย่างนะปลูกต้นไม้ทุกอย่างนะครับผสมปนเปกันไปในนั้นนะครับไม่ต้องมีระยะไม่ต้องมีแถวนะครับเรียนแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ในนี้มันจะมีทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งสมุนไพรมีทั้งไม้ประดับเป็นสวนแห่งแรกๆนะที่มีไม้ประดับนะไม้ประดับพวกจั๋งพวกนี้มันก็นอกจากเรากินใช้แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีรายได้หลายคนบอกทำอย่างนี้จะมีรายได้ไงโอ้ถ้าใครไปที่สวนผมนี่ตั้งแต่ปากประตูไปเป็นรายได้ได้หมดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอารายได้เป็นตัวนำเราต้องสร้างอะไรสร้างความสมดุลให้มันเกิดขึ้นก่อนสร้างปัจจัย4ในการดำรงชีพเอามาก่อนนะครับที่เหลือนี่มันจะตามมาเองนะครับมันจะตามมาเองนะครับอันนี้ตะกี้ที่ผมปรึกษาอาจารย์อยู่นะครับว่าผมมีไม้ไผ่เนี่ยประมาณ 2,000 กว่ากอนะครับ 2,000 กว่ากอแล้วก็ไม่ต้องฉีดยาไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องรดน้ำนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักวิชาการอะไรมากนักเนาะไม่ต้องไปถามนักวิชาการอีกว่าถ้าหน่อไม้มันขึ้นมาแล้วเอาไปทำอะไรไม่ต้องไปถามนักวิชาการเลยนะครับไปถามเด็กหัวเท่ากำปั้นของอีสานรู้เลยว่าหน่อไม้เอาไปทำอะไรนะครับมันง่ายๆนะครับมีอาหารกินแล้วก็ไม้ไผ่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตายเลยนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่โตเร็วเนาะโตเร็วมากนะครับแล้วก็ที่ติดตามมาก็คือทำให้สิ่งแวดล้อมที่ดีตะกี้ได้คุยกับอาจารย์ว่าโอ้ผมมากรุงเทพเนี่ยอุณหภูมิมันต่างจากสวนอยู่5องศานะครับของผม35เองครับขณะที่กรุงเทพนี่40นะครับแล้วก็แค่ในสวนกับนอกสวนนี่ก็ต่าง5องศานี่เป็นข้อมูลที่นักศึกษามหิดลเขาไปเก็บข้อมูลแล้วนะครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้เป็นตัวอย่างของวิธีคิดว่าเราทำอะไรแล้วแต่เนี่ยเมื่อได้ผลผลิตเสร็จเนี่ยนะครับต้องจัดการผลผลิตให้ได้เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทหนึ่งก็แล้วกันที่รวยที่สุดของประเทศนะเพราะฉะนั้น CP ก็เอาวิธีคิดนี้มาก็คือการทำอะไรให้ครบวงจรเพราะฉะนั้นภาคเกษตรต้องทำครบวงจรนะครับต้องทำครบวงจรนะครับทำอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้มันมีผลต่างกันนะครับมันมีผลต่างกันนะครับอันนี้ก็มะม่วงถ้ามันเยอะก็อะไรก็กวนใช่ไหมครับส่วนอันล่างนี่นะครับอันล่างที่สีส้มๆเนี่ยมีใครรู้จักบ้างเห็ดอะไรฮะแสดงเป็นคนอีสานเห็ดละโงกครับนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนเริ่มทำใหม่ๆก็เพาะเห็ดเหมือนกันนะก็คือการสร้างและทำแหล่งอาหารแต่ตอนหลังมันเลิกเพราะว่าพอเราปลูกต้นไม้ไปโดยเฉพาะต้นตะเคียนทองเนี่ยนะครับต้นตะเคียนทองเนี่ยพอใบหรือกิ่งมันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะมีเชื้อราไปย่อยสลายเชื้อราตัวนั้นก็จะทำให้กลายเป็นเห็ดละโงกเป็นวิทยาศาสตร์ไหมเนี่ยเป็นนะครับเป็นครับเนี่ยวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมครับเพราะงั้นเมื่อก่อนเห็ดนี้มีมากของในภาคอีสานเพราะว่ามีต้นตะเคียนทองเยอะไงแต่ปัจจุบันมันเป็นมันสำปะหลังอ้อยแล้วก็ยูคาลิปตัสนะครับเพราะงั้นอันนี้เป็นผลพลอยได้นะมีเห็ดมีไม้ฟืนมีเตาเผาถ่านคือมีทุกอย่างในเรื่องของปัจจัยในการดำรงชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนพูดในเรื่องของอะไรนะผลกระทบของ AEC ผมบอกผมไม่กระทบหรอกเพราะว่าผมมีภูมิคุ้มกันมากกว่าที่จะ AEC จะได้ทำไปนะครับเกิดสงครามผมอยู่รอดเกิดน้ำท่วมผมอยู่ได้
แต่คนกรุงเทพไม่รู้นะน้ำท่วมนี่สองปีที่แล้วยังอยู่แทบจะไม่ไหวเลยเพราะของผม400กว่าเหนือระดับน้ำทะเลใช่ไหมอยู่รอดแน่นอนนะครับเกิดสงครามผมก็ทำนานะครับอยู่ที่นั่นมีข้าวกินมีผักมีเชื้อเพลิงนะครับแก๊สจะขึ้นราคาเท่าไหร่น้ำมันจะขึ้นเท่าไหร่เนี่ยผมป้องกันได้หมดนะครับเพราะผมมีไม้ฟืนเยอะแยะนะครับถ้าไปที่บ้านก็จะต้มน้ำอะไรน้ำฝางให้กินใช่ไหมโดยใช้ไม้ฟืนเหล่านี้นะครับมีหม้อกลั่นที่เป็นพวกน้ำมันหอมระเหยต่างๆเราก็มีหม้อกลั่นนะครับหลายคนถามว่าแล้วผมมีรายได้ยังไงก็ผมปลูกต้นไม้จะให้ผมมีรายได้จากการเลี้ยงวัวได้ยังไงใช่ไหมผมก็ต้องมีรายได้จากการขายต้นไม้ขายพันธุกรรมนะครับแล้วก็เป็นอะไรเป็นคนกลุ่มเดียวนะที่ไม่เคยมาที่ทำเนียบเคยเห็นไหมเคยได้ยินไหมคนพ่อพันธุ์ไม้มาล้อมทำเนียบเพื่อให้รัฐบาลประกันราคาให้นี่มีไหมเคยได้ยินไหมผมอายุ57ปีปีนี้ยังไม่เคยได้ยินเลยนะว่าคนพ่อพันธุ์ไม้เอาพันธุ์ไม้ขวางถนนนะครับไม่มีนะครับและถามว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปปัญหาของโลกก็คือเรื่องของโลกร้อนวิธีแก้มี2อย่างอย่างที่1ก็คือลดการใช้พลังงานใช่ไหมครับอันที่2เนี่ยต้องทำยังไงแก้โลกร้อนปลูกต้นไม้โอ้โหก็แสดงว่าทันสมัยไหมผมเนาะเพราะฉะนั้นคนเพาะต้นไม้ยังไม่ต้องรอให้รัฐบาลประกันเนาะนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถสร้างขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผมหลังจากปรับวิธีคิดเนี่ยผมไม่ได้เอาเป้าหมายเรื่องเงินเป็นตัวตั้งแต่ถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจไหมผมให้คิดตัวเลขคร่าวๆนะผมมีไม้ไผ่อยู่ 2,000 กอตอนเนี้ยนะยังไม่รวมไม้พยุงอีก15ไร่ที่ก็จับกันอะนะครับยังไม่รวมต้นตะเคียนทองนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับราคาที่ดินที่เขาซื้อที่เขาบูมกันที่จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นหลักประกันเหนือกฎหมายเป็นการรักษาที่ดินนะครับของบรรพบุรุษเนี่ยแล้วก็ส่งมอบให้ลูกหลานอย่างภาคภูมิใจนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราบอกว่าอะไรหลักประกันเราไปมองเรื่องของกฎหมายรัฐเองก็พยายามที่จะบอกต้องออกสปกมาคุ้มครองที่ดินไม่เสมอไปผมเชื่อในเรื่องของด้านจิตใจนะครับว่าเมื่อเราปลูกต้นไม้แล้วมันมีความผูกพันมากกว่ากฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงปัญหา AC ผมพูดอีเวทีหนึ่งว่าสิ่งที่วิตกมากที่สุดก็คือการใช้ทรัพยากรเพราะประเทศไทยใครๆอยากจะมาอยู่นะครับขนาดคนของเราขนาดนี้รถติดขนาดนี้ใช้น้ำขนาดนี้ใช้น้ำมันขนาดนี้แล้วอีก2ปีคนต้องเข้ามาอยู่ประเทศไทยเยอะเพราะอะไรรถไฟก็ฟรีรถเมย์ก็ฟรีรักษาก็ฟรีใครจะไม่อยากจะมาอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนเข้ามาเนี่ยทรัพยากรต่างๆมันถูกใช้แน่นอนนะครับผมห่วงไปถึงในเรื่องของที่ดินนะครับว่าเราจะเห็นว่าที่ดินที่มีหลักฐานต่างๆณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันถูกเปลี่ยนมือถูกซื้อถูกขายโดยคนที่มีกลุ่มทุนที่มีเงินมากกว่าประเทศที่เขามีเงินเขาเริ่มมาสะสมที่ดินในประเทศไทยนะครับอาจจะเป็นรูปแบบของนอมินีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ากฎหมายเขาบอกว่าต่างชาติห้ามถือครองที่ดินแต่ว่าประเทศไทยมันทำได้หมดนะครับพอเงินเหล่านี้เข้ามาซื้อขายที่ดินต่อไปที่ดินมันก็ถูกไล่ออกไปเรื่อยๆนะคนมีเงินคนที่ขายที่ที่มีหลักฐานก็เริ่มไปหาที่ที่ไม่มีหลักฐานเอาจุดไหนก่อนเอาท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นผม
อยู่วังน้ำเขียวผมรู้ดีผมอยู่ที่นั่นเกือบ30ปีผมเห็นตั้งแต่ไร่ละพันมาไร่ละหมื่นเชื่อไหมผมยังไม่ทันตายไร่ละล้านเดี๋ยวนี้นะครับไร่ละล้านนะครับไม่มีหลักฐานอะไรนะที่ป่านี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นอีก2ปีมีปัญหาเรื่องที่ดินอีกเยอะนะครับอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็การคุ้มครองที่ดินที่ดีผมเชื่อในเรื่องของการปลูกต้นไม้ความผูกพันของคนปลูกนี่ไม่อยากขายที่ดินจริงๆนะครับอันนี้ก็ข้อเฉลยว่าพอได้ผลผลิตเนี่ยเราสามารถจัดการได้มีมะกรูดแล้วก็กลั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับก็อะไรก็คือเบอร์กามอตไงมีตะไคร้ก็สามารถกลั่นให้เป็นอะไรสเปรย์ไล่ยุงทำสเปรย์ไล่ยุงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีคิดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นเกษตรกรถ้าปลูกให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแต่คิดผมคุยกับอาจารย์ยันชัยผมเฉลยก็ได้ผมคุยปรึกษากับท่านว่าไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราไปขายเป็นลำเพราะผมบอกกับลูกถ้าลูกเอาไม้ไผ่ขายไปเป็นลำนะเป็นวัตถุดิบไม่ต่างอะไรจากชาวนาขายข้าวเปลือกไม่ต่างกันพ่อใช้เวลาถึง20ปีแต่ลูกมาถึงตัดขายเป็นลำเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดต่อเอาไม้ไผ่ไปจัดการยังไงเนาะนะครับต้องคิดต่อการเพิ่มมูลค่าขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องใหญ่นะครับต้องดูแลเรื่องสุขภาพก็เอาของที่เราปลูกกันแหละข่าตะไคร้ใบมะกรูดไปบางทีเนี่ยเราเอาไปต้มใส่ปลาต้มใส่ไก่เราก็ใส่เครื่องต้มยำแต่พอมาต้มใส่กระทะเนี่ยก็กลายเป็นที่แช่มือแช่เท้าดูแลสุขภาพใช่ไหมถ้าเอามาห่ออย่างนี้ก็เป็นลูกประคบที่จริงก็ตัวเดียวกันหมดแหละเครื่องต้มยำนี่แหละนะครับมันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษทั้งนั้นนะครับแต่เราไม่ค่อยเชื่อไงเราต้องไปกิน KFC เราต้องไปกิน MK นะนี่บรรพบุรุษให้มาแต่เราไม่เอาแล้วเราบอกว่าสุขภาพไม่ดีเนาะนะครับนะครับแล้วก็ผมเชื่อในเรื่องของพันธุกรรมตอนนี้พอเริ่มมีความหลากหลายเนี่ยผมเริ่มเก็บพันธุกรรมเนาะผมมีพันธุ์ข้าวคุณสุภชัยมีประมาณ50สายพันธุ์ผมมีนาไว้ถึงไร่นะแต่ผมเก็บพันธุ์ข้าวนะตอนนี้เริ่มเก็บพันธุ์ข้าวเริ่มเก็บพันธุ์พืชผักเริ่มเก็บพันธุ์ไม้ป่านะนะครับเพราะว่าผมเชื่ออันนี้เชื่ออีกอย่างว่าอันนี้คือสมบัติของบรรพบุรุษเหลืออย่างเดียวนะถ้าพันธุกรรมเหล่านี้ไปตกอยู่กับอะไรบริษัทที่เขามีกำลังเหนือกว่าเขามีเทคโนโลยีที่ดีกว่านะเกษตรกรตายใช่ไหมครับแค่เขาไปล็อกสเปคว่าข้าวต่อไปเนี่ยต้องพันนี้เท่านั้นเป็นพันลูกผสมที่ต่างชาติต้องซื้อเพื่อส่งออกเนี่ยโอ้โหข้างล่างก็ต้องผลิตลูกผสมหมดและลูกผสมมันเก็บพันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะร่ำรวยก็คือคนที่ขายพันนะคนที่ขายพันนะจำไว้เลยถ้าคำว่าลูกผสมเนี่ยมันเก็บพันไม่ได้เพราะว่าก็ลักษณะของปู่ย่าตายายมาไว้กันแล้วก็ปลูกปั๊บลักษณะปู่ย่าตายายก็จะออกพันธุ์ก็จะไม่นิ่งอันนี้เป็นความหมกเม็ดทางวิชาการเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงไปทำจริงๆเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรไม่สามารถที่จะเก็บพันธุ์ได้ถ้าเป็นลูกผสมนะถ้าเก็บพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเก็บพันธุ์ได้มันอาจจะกลายพันธุ์บ้างนิดหน่อยแต่เราอย่าไปหลงติดกับในเรื่องของผลผลิตไงเขาบอกว่าพันธุ์ลูกผสมมันได้ผลผลิตสูงกว่าเราไปติดกับตรงนี้เราไปตาโตกับผลผลิตต่อไร่สูงไงนะครับแล้วก็รุ่นลูกเนี่ยมันจะต้องรุ่นลูกเรารุ่นหลานเราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ GMO ละต่อไปเนี่ยก็จะมาอีกเป็นยุคอีกยุคเคมีก็จะหมดไปต่อไปเนี่ยนะต่อไปก็จะเป็นยุค GMO เพราะฉะนั้นในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมันเป็นต้นทุนพื้นฐานที่ควรจะมีนี่ก็ยกตัวอย่างว่าพื้นที่ที่ยอดเขาแพงม้าผมไปฟื้นป่ามาผมเห็นต้นยางที่มันหลงเหลืออยู่นะครับมันเป็นยางแดงมันไม่ใช่ยางนาธรรมดาซึ่งพอเราเรียนรู้กับชาวบ้านปรากฏว่าต้นยางแดงมีน้ำมันมากกว่านะครับมันมีน้ำมันในตัวนะอันนี้ต้นยางนะไม่ใช่ยางพารานะนี่ต้นยางนะเป็นไม้ป่ามีลักษณะมีน้ำมันมันก็เอามาไปทำเป็นชันยาเรือนะครับที่จะรักษาเนื้อไม้เรือต่างๆเพราะฉะนั้นยางแดงมีคุณสมบัติก็คือมีน้ำมันปลูกไว้ก่อนไว้ให้รุ่นลูกมาวิจัยว่าไอ้น้ำมันตัวเนี้ย
ถ้าน้ำมันในดินมันหมดเนี่ยต่อไปคุณก็ต้องเอาอะไรต้นยางเนี่ยน้ำมันยางเนี่ยมาวิจัยต่อไปให้สอดคล้องกับเครื่องยนต์ที่เรามีมันทำได้ไงนะครับนะครับก็มีไม้ตระกูลตะเคียนนะครับอันนี้ตะเคียนที่ผมบอกในเรื่องของเห็ดนะครับที่เก็บอันนี้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วนะไม่ได้เพื่อผมนั่นแหละลูกหลานก็บอกรุ่นทวดโชคปลูกไว้ให้นะครับรุ่นลูกหลานนะครับคือต้องมองไกลไปกว่านั้นอันนี้ไม้ชิงชันนะครับที่พยายามผมคัดไม้ศึกษาดูอยู่ประมาณ 4-5 ชนิดนะครับนะครับอันนี้ไม้เลี่ยนเนาะนะครับก็เป็นยาตัวนี้ก็ปวดแข้งปวดเข่านะก็ได้ตัวนี้อันเนี้ยคือสิ่งที่มันได้สูญหายไปก็พยายามฟื้นขึ้นมาแล้วก็ค้นหาองค์ความรู้ตรงนี้นะครับก็เอาความรู้คืนสู่สังคมนะก็เด็กต่างๆก็มาเรียนรู้นะครับก็น่าจะจบสไลด์เพียงเท่านี้เนาะก็เห็นว่าจะเห็นได้ว่าในสวนน่ะมันจะใช้ให้คำตอบในเรื่องนอกจากปัจจัย4แล้วเนี่ยนะมันก็ได้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันก็จะได้ในเรื่องขององค์ความรู้ที่ผ่านการทำจากตัวผมเองซึ่งไม่ได้มีในตำราเนาะไม่ได้มีในตำราผมไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้ทำเป็นอะไรนั้นไว้เป็นหลักฐานมากนักนะก็มีแต่คำบอกเล่านะครับก็คงประมาณนี้ครับครับอาจารย์ครับ